อยู่แล้วไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมนี่ไม่ควรอยู่ อยู่แล้วไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองเนี่ยไม่ควรอยู่ไม่เกิดประโยชน์เอาความขี้เกียจขี้คร้านเข้าว่าสักหน่อยหนึ่งก็ออกนอกลู่นอกทางเสียหายหมดมีใครเห็นโทษตัวเองบ้างด้วยเหตุด้วยผลแล้วเป็นอย่างนั้นใช่ไหมด้วยเหตุด้วยผลแล้วเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่ง่ายอยู่ไปสะเปะสะปะไปไม่มีเหตุมีผลอะไรก็อยู่ไปไม่เกิดประโยชน์อะไรทำลายโอกาสของตัวเองทำลายโอกาสของตัวเองแล้วยังไม่พอบางทีก็ทำลายตัวเองการระลึกรู้สึกตัวได้เป็นเรื่องดีเราทุกคนไม่ว่าเราไม่ว่าท่านแหละไม่ว่าใครแหละล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันความลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละทำให้เราลืมหน้าที่ไปหมดคนเราถ้าลืมหน้าที่แล้วเสียหมดพระก็เสียเนนก็เสียนักเรียนนักศึกษาก็เสียอุบาสกอุบาสิกาใครก็ตามเสียหมดลืมหน้าที่ของตัวเองเลยเสียหมดหน้าที่อย่างอื่นพอทำเนาหน้าที่ละชั่วทำดีนี่เป็นเรื่องจำเป็นที่สุดละชั่วทำดีมันก็พันไปถึงกิจธุระหน้าที่ของตัวเองด้วยเป็นไงนักศึกษามาพอจะได้อะไรบ้างมาอยู่ในวันนี้ประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยฮะมาทั้งหมดกี่คนมาทั้งหมด12มาทั้งหมด12นี่แสดงมาแต่ระดับหัวกะทิเลยใช่ไหมหางกะทิมาไม่ได้ไม่ให้มาประกาศให้มา12คนมาแต่ระดับหัวกะทิเอาไว้ได้หัวกะทิกลับไปนะหัวกะทิมันมีรสชาติเด้หัวกะทิลงหางกะทิก็สาดทิ้ง
หางกะทิเขาก็สาดทิ้งนะนี่เป็นคำพูดเปรียบเทียบดอกเป็นคำพูดเปรียบเทียบมันเป็นที่อะไรคนถึงให้ความสนใจน้อยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรคนถึงให้ความสนใจน้อยเราบอกกันไม่ทั่วถึงไม่ได้รับความสะดวกสบายเห็นมีรถมาอย่างดีนะฮะบอกทั่วถึงแสดงว่าไม่มีอะไรจูงใจพอฮะไม่มีอะไรจูงใจพอรับสมัครแล้วไม่มาก็มีนะ2คนนะเขาก็ติดธุระรับสมัครแล้วไม่มาก็มีเดี๋ยวนี้ยุคสมัยใหม่เนี่ยยิ่งคนไทยเรานี่ชอบบริโภคนิยมชอบสะดวกสบายแล้วก็ชอบสุขก่อนหามชอบบริโภคผลไม่ชอบเหน็ดเหนื่อยกับการสร้างเหตุรู้อยู่ว่าเหตุนี้เพื่อคุณงามความดีแล้วก็ดีเยี่ยมรู้อยู่แต่ไม่ยอมเสียสละไม่ยอมให้โอกาสให้กับตัวเองเนี่ยเรียกยุคบริโภคนิยมยุคบริโภคนิยมอะไรที่คนอื่นก็ผลิตมาก็ทำมาดิบดีโอ้ยยื้อแย่งกันเอามาบริโภคเอามาใช้สอยสร้างเนื้อสร้างตัวให้เกิดขึ้นเพราะจริตจิตใจนิสัยตัวเองให้เกิดขึ้นในตัวเองเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยให้ความสำคัญมันไม่ใช่ไม่ถูกเทศกาลเด้อนะไม่ใช่เราจัดไม่ถูกเทศกาลนะแทนที่จะไถหวานปักดำช่วงหน้าที่มันพอจะมีฝนอยู่บ้างเราก็ไปไถหวานปักเราก็ไปไถก็เตรียมพร้อมที่จะปักดำตั้งแต่เริ่มต้นเดือนอ้ายนะอย่างอื่นเมื่อไรไม่มีอะไรขึ้นก็เป็นเหตุเป็นปัญหาให้พวกเราได้ใคร่ครวญลองไปพาไปที่อื่นที่เขาดิบดีกว่านี้ก็ชวนกันไปที่ไหนแท้ที่จริงมันต้องสาวเสียงกันดูก่อนต้องลงมติกันดูก่อนที่ไหนจะมีความพร้อมเพรียงกันไปได้ดีพยายามจัดแล้วก็พยายามเรียกร้องหาความต้องการดูเรียกร้องยังไงบ้างต้องการยังไงบ้างเราจัดแบบนี้คนจัดก็เสียหน้าเลยที่คนสนใจอ่ะแต่หัวใจของเราเนี่ยหนึ่งเดียวเนี่ยมีคุณค่าใครไม่มาแต่หัวใจของเรามาเรามีคุณค่าในหัวใจของเราบางครั้งเราก็มีเรื่องติดนุ่นพันนี้เหมือนกันแต่เราก็เสียสละมาแค่หนึ่งค่ำกับหนึ่งคืนเท่านั้นเองหนึ่งค่ำกับหนึ่งคืนเราก็เสียสละมาหัวใจหนึ่งดวงมีคุณค่าใครไม่มาเราร่ำเรียนเราก็มาเองหัวใจหนึ่งดวงเรามีคุณค่าหัวใจของคนอื่นก็คือของคนอื่นหัวใจของเรามีคุณค่าแต่การที่จะทำอะไรรวมกันจะต้องมีหารือกันมีความเห็นร่วมกัน
แล้วมันต้องมีผู้รู้ผู้ต้องมีผู้รู้จักดึงแนะนำต้องมีคนที่เป็นธรรมเป็นคนชักดึงลากจูงพอจะได้เพราะใจมีแต่หัวกะทิเท่ากันเอ้าเห็นดีเห็นดีด้วยกันเปี้ย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 เลยนะหายากแต่ถ้าพาไปในทางต่ำเห็นเท่าไหร่เห็นกันเห็นด้วยกันหมดท่านถึงเล่าถึงนิทานลูกเศรษฐีสี่คนน่ะเคยได้ยินตัวลูกนิทานลูกเศรษฐีสี่คนน่ะเปรตสี่ตนนั่นน่ะที่ท่านเล่าทุสนะโสนั่นน่ะทุสนะโสนเปรตสี่ตนน่ะผู้ชายลูกผู้ชายทั้งสี่คนอดีตชาติของเขาเนี่ยสมัยเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเป็นลูกเศรษฐีทั้งสี่คนเลยนะเป็นลูกเศรษฐีทั้งสี่คนมีความร่ำรวยมากพ่อแม่ร่ำรวยจนปล่อยลูกไม่ต้องทำหากินอะไรแล้วลูกทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่มีอยู่ก็ใช้สอยไปไม่อดไม่ยากไม่ทุกข์ไม่จนอะไรแล้วอยากให้ลูกสะดวกสบายวันๆเขาก็พากันไปเที่ยววันๆแต่ละวันแต่ละวันเขาไม่เจอหน้ากันเขาก็ถามกันเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรที่ไหนยังไงจะได้รับความสะดวกสบายวันไหนมาเจอกันเขาก็ถามกันอยู่อย่างนี้แหละมีอยู่วันหนึ่งเขาไม่เจอกันครับเพื่อนวันนี้เราจะไปที่ไหนดีที่นู่นเราก็ไปแล้วที่นี่เราก็ไปแล้วที่นั่นเราก็ไปแล้วเราจะไปที่ไหนกันดี เพื่อนอีกหลายๆคนบอกเออที่นู่นเราไม่เคยไปเราน่าจะไปที่นู่นที่นี่เราไม่เคยไปเราน่าจะไปที่นี่ไอ้คนหนึ่งเลยหัวใสขึ้นมาหัวไบร์ขึ้นมาเฮ้ยเพื่อนพ่อแม่เราไม่อดไม่อยากเราก็เอากหาปณะเรานี่แหละไปจ้างวานลูกใครเมียใครก็ตามมาบำรุงบำเรอแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยยอดของความสุขเนี่ยพ่อหัวปลายนี่ก็เสนอมาเนี่ยเอาหมดเลยทีนี้ลงมติหมดเลยทั้งสี่คนนั่นนี่เห็นไหมเวลามันดึงไปในทางต่ำเนี่ยมันไปได้ง่ายนะเขารวยได้ลูกคนรวยเนี่ยลูกเขาเมียใครก็ตามเนี่ยเอากระหาปณะเราเนี่ยไปจ้างมาบำรุงบำเรอเราเป็นวัน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 ไปเห็นดีด้วยกันตกลงด้วยกันตั้งแต่นั้นมาเขาก็เอาอย่างนี้แหละนี่คือยอดของความสุขยอดของความสุขทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่มีไว้ให้มีไว้สำหรับทำลายตัวเองมีไว้สำหรับทำลายตัวเองเพราะอะไรอบายภูมิอบายมุขนั่นอบายมุขสิ่งที่มัดโลกเอาไว้ในวัฏสงสารที่เหนียวแน่นที่สุดคือตัวนี้เนี่ยตัวกามคุณท่านพูดถึงกามคุณตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรื่องของกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือการสัมผัสธรรมารมณ์นี่คือยอดของกามคุณนี่คือกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่คือกามคุณวัตถุกามหรือกามคุณตัณหาราคะเพศสัมพันธ์นั่นคือยอดของกามคุณเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนเขาชวนชักชวนมาถึงตรงนี้จุดนี้นี่ลงมติให้หมดเลยลงมติให้หมดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปเขาก็หาความสุขกันอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเขาหาปณะเขาไม่อดไม่ยากไม่ทุกข์ไม่จนเนี่ยลูกเศรษฐีก็ไม่ต้องไปทำหากินด้วยซ้ำไปวันๆเที่ยวสอบแสวงหาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะถูกใจหมดทุกคนเพราะทุกคนชอบอย่างนี้ทุกคนชอบอย่างนี้เรามาดูเถอะทำไมเราต้องทุกข์ต้องยากต้องอดต้องจนต้องนู้นต้องนี้ต้องอะไรต่ออะไรเพราะคราวความไม่พร้อมเหมือนกับลูกเศรษฐีนั่นแหละถ้าอยู่กินสุขสบายเหมือนลูกเศรษฐีอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็อาจจะพอๆกันด้วยกันเหมือนกันหรือเปล่าเรามาคิดลองดูสิ
เราอาจจะพอๆเหมือนกันหรือเปล่าแต่คนเรานั้นมีเบื้องหลังเบื้องหลังของคนเรานั้นปุเพจกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิการทำบุญไว้ในปางก่อนการตั้งตนไว้ในปางก่อนนี่เป็นเบื้องหลังนะมันไม่ใช่ว่าจะต่ำซามไปเหมือนกันทั้งหมดบางคนเบื้องหลังเข้ามาดีเข้าไปเข้าไม่ไปหรอกบุญเขาดีส่งเข้ามาดีเขาไม่ไปบางคนแต่ถ้ามันพอๆกันมันก็ไปด้วยกันหมดมีเท่าไหร่ก็ไปหมดถึงจะแวดล้อมมาดีก็ตามแวดล้อมมาดีแล้วก็ตามแต่แวดล้อมปัจจุบันนี่สำคัญที่สุดที่จะหันเหพลิดเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตของเรานี่ท่านพูดถึงเบื้องหลังตายแล้วไปตกนรกหมดทั้ง4ตนเลยนะตกนรกโลหะกุมภีโลหะกุมภีเนี่ยหม้อนรกเนี่ยลึก 20,000 โยชน์ลึก 20,000 โยชน์น้ำเต็มปากหม้อน้ำในหม้อนั่นน่ะเดือดตลอดไม่มีว่างไม่มีเว้นความเดือดของน้ำนั่นน่ะมันจะดันสิ่งที่เป็นก้อนโผล่ขึ้นมาที่ปากหม้อแล้วก็จมลงไปถึงก้นหม้อสัตว์นรกเหล่านั้นก็เหมือนกันนั่นแหละถูกดันขึ้นมาจากก้นหม้อมาถึงปากหม้อจากก้นหม้อมาถึงปากหม้อเนี่ย 20,000 ปีดูสิจากปากหม้อลงไปถึงก้นหม้ออีก 20,000 ปีเราไปทุกข์ทรมานกันอยู่ในนรกโลหะกุมภีนั่นแหละทุกทรมานอยู่ในนั้นแหละพากันมารำพึงรำพันโอ้เพื่อนเอ้ยพวกเราเสียโอกาสแล้วสมัยเรามีชีวิตอยู่ทรัพย์สมบัติเราก็มีเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยทำบุญให้ทานเราเอาทรัพย์เหล่านั้นไปผลาญตัวเองเอากามทั้งหลายมาบำรุงบำเรอให้มันอิ่มมันพอไม่เคยอิ่มไม่เคยพอกามทั้งหลายไม่เคยอิ่มไม่เคยพอบำรุงบำเรอไปให้ใจขาดแด้วแด้วมันก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอเรื่องของกามมาคุณทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าหัวใจของใครของใครทำมากมากอยู่อย่างนั้นไม่มีอิ่มไม่มีพอเราเสียท่าแล้วเราเสียโอกาสแล้วฉะนั้นเราก็เลยพากันวางแผนไว้ถ้าเผื่อเราไปเกิดเป็นมนุษย์อีกนะเรามีโอกาสอีกเราจะไม่ให้เสียโอกาสแล้วทีนี้เราจะตั้งอกตั้งใจทำบุญให้ทานรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดได้เนี่ยไปอยู่ในก้นน้ำมอดก้นหม้อนรกเราคิดได้แล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะพูดคนละหนึ่งคาถาสองแถวสี่บาทเป็นหนึ่งคาถาเนี่ยตั้งใจว่าจะพูดคนละคาถาเวลาหม้อนรกมันโผล่ขึ้นมาถึงปากหม้อนะว่าจะพูดคนละหนึ่งคาถาจะมาพูดได้คนละคำไอ้คนหนึ่งโผล่ขึ้นมาได้ทุกไอ้คนหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็ได้สะไอ้คนหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็ได้นะไอ้คนหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็ได้โสทุสนะโสทุสนะโสมันมีความหมายมันมีคำแปลเต็มถ้าเราฟังเทศหลวงตาหลวงตาท่านจะพูดเต็มเลยแหละคำนี้แล้วท่านก็แปลท่านแปลได้เพราะท่านเป็นมหาได้หลวงตาท่านเป็นมหาท่านแปลได้ในคาถาเหล่านั้นมีคำแปลนี่เวลาไปรำพึงรำพันอยู่ในหม้อนั้นเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์เพราะเราอยู่ในที่คุมขังเสียแล้วหมดอำนาจที่จะทำให้ได้ตามอย่างใจของตัวเองเสียแล้วนี่คือความลืมตัวลืมคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลงไปอยู่ในหม้อโลหะคุมภีไม่ได้เป็นมนุษย์นะเขาเรียกว่าสัตว์นรกสัตว์นรกมันก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานที่อยู่บนโลกเราเห็นไหมพวกสุนัขพวกแมวพวกควายพวกวัวพวกช้างพวกม้าพวกอะไรต่ออะไรพวกงูปลาเนื้อสารพัดพวกสัตว์เดรัจฉานเขาเรียกสัตว์
สัตว์ในอบายเปรตเนี่ยคือสัตว์ในอบายสัตว์นรกสัตว์ในอบายคำว่าอบายก็คือเสวยกรรมอย่างเดียวไม่มีอำนาจที่จะไปสร้างกรรมที่ดีที่ดีขึ้นมาได้แล้วสัตว์ในอบายเนี่ยนั่นคือพฤติกรรมนี่เราก็พูดพอเป็นเครื่องมาเทียบเคียงว่าผู้ที่ชอบหาแต่ความสุขให้กับตัวเองไม่เคยคิดสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรเนี่ยมันเข้ากันกับสัตว์นรก4ตนนี้ให้เราฟังไว้เป็นอุปมาแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปรำพึงรำพันว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราต่อไปเราเข็ดแล้วเราลาบแล้วแต่ก็ว่าจะไปโผล่และได้โอกาสสร้างคุณงามความดีเพื่อเข็ดเพื่อลาบเนี่ยโอ้มันแล้วเมื่อไหร่ล่ะยิ่งในอบายอยู่แล้วเนี่ยอายุมากอายุยืนมากอายุยาวมากเทวดาบนสวรรค์ก็อายุยาวสัตว์ในอบายก็อายุยาวอายุยืนอย่างเทวดาเนี่ยชั้นจาตุมเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับ50ปีของเราเท่ากับ50ปีของเราชั้นดาวดึงเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่ยเท่ากับ100ปีของเราเขาเทียบนะเขาเทียบไปเรื่อยเทียบไปเรื่อยแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นคืออายุมันยืนอายุยืนความเป็นไปของภพภูมิเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมามันอุบัติขึ้นมาเพื่อรองรับภาวะของจิตของคนของสัตว์ที่มันมีภาวะเหมือนกันเช่นอย่างมีคุณธรรมระดับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ย่อมมาอุบัติเป็นมนุษย์เหมือนกันมีคุณธรรมเป็นได้แค่สัตว์เดรัจฉานมันก็ไปอุบัติเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นได้แค่สัตว์นรกชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นมันก็ตกนรกชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นลึกที่สุดอเวจีมานรกเป็นภพภูมิหนึ่งที่รับโทษบาปหาบกรรมหนักหนาสาหัสร้องระงมกร่ำครวญทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีจบไม่มีสิ้นทรมานด้วยกรรมที่เจ้าของสร้างไม่ดีทำไม่ดีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำลายสงให้แตกกันทำลายโลหิตทำลายให้เนื้อหนังของพระพุทธเจ้ามีโลหิตห่อช้ำเลือดช้ำหนองทำลายสงให้แตกกันทำไมถึงโทษหนักหนาสาหัสถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นพระเทวทัตเนี่ยทำสงให้แตกกันพระเทวทัตทำอนันตริยกรรมหลายอย่างทำโลหิตให้ห่อด้วยกลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธเจ้าซะเองแยกสงซะเองอนันตริยกรรมไม่มีกรรมอื่นมาขั้นในระหว่างนะตายปุ๊บลิ้วลงอเวจีมหานรกเลยอันนี้คือภพภูมิที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ตามวิญญาณของสัตว์ไปอุบัติตามบุญตามกรรมซึ่งบุญกรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่มีใครสร้างให้เราสร้างเราทำเอาเองไม่มีใครทำให้เราพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำให้เราคนอื่นใครทั้งหมดไม่มีใครสร้างใครทำให้เรามาเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสุคติแต่ถ้าเป็นสัตว์ในอบายแล้วมันเป็นทุกขติคือที่อยู่แล้วไม่เป็นพระสุขเขาเรียกทุกขติทุกแปลว่าชั่วคติเขาเรียกคติที่ชั่วคติแปลว่าที่ไปท่านว่าคติที่ไปชั่วอยู่ไม่เป็นพระสุขที่ไปดีแต่เป็นรูปบนโลกมนุษย์นี่ก็ไปถูกคุมถูกขังถูกทำโทษถูกทรมานในเรือนจำผิดระบบผิดระเบียบผิดกฎหมายผิดนู้นผิดนี้ถูกคุมถูกขังตายไปแล้วไปสู่ภพภูมิพวกเทวดาเข้าไปสู่สุคติ
ชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาตามอำนาจของกรรมที่เราสร้างเราทำแล้วก็ภพภูมิเหล่านั้นก็รองรับคุณงามความดีของสัตว์ที่สร้างคุณงามความดีที่ทำบุญสัตว์ที่ทำบาปก็ไปในที่ต่ำสัตว์ที่ทำบุญก็ไปในที่สูงมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมท่านเทียบนรกสวรรค์นะท่านเทียบมาที่ความสุขกับความทุกข์ทุกคนประสบความสุขกับความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนความสุขที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยความสุขความทุกข์เรามีไหมความดีความชั่วในโลกมนุษย์นี่มีไหมสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหมดนำทุกข์มาให้เราสิ่งที่เป็นความดีทั้งหมดนำสุขมาให้เราเราเทียบมาที่นี่เราไม่ต้องไปถามหาไหนลองหยิบมาให้ดูสินรกชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนมันหยิบมาไม่ได้ดอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขียนเสือให้วัวกลัวไม่ใช่เราดูแต่ความสุขความทุกข์ที่พระองค์ทรงตรัสเปรตนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายอบายสัตว์ในอบาย4อย่างที่เรามองเห็นก็คือสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ร่วมโลกกับเราเนี่ยนี่พวกสัตว์ในอบายสัตว์ในอบายนี่ก็ไม่ใช่ไปจากไหนก็ไปจากเรานี่แหละพอทําไม่ดีมันก็เปลี่ยนไปเกิดในอบายไปเป็นช้างเป็นม้าไปเป็นควายเป็นวัวไปเป็นสุนัขไปเป็นอะไรเป็นได้หมดกิเลสมันพาเราไปเกิดตามที่มันยึดมันถือมันยึดมันยังไงมันถือยังไงมันก็ไปเกิดอย่างนั้นมันอย่างโตทยพรามเนี่ยเป็นเศรษฐีตายไปแล้วไปเป็นสุนัขเนี่ยตายไปแล้วไปเป็นสุนัขโคสกะเนี่ยโคสกะที่ว่าหิวเนี่ยตายแล้วไปเป็นสุนัขแต่ไปเป็นสุนัขที่มีบุญหน่อยกับเจ้าของที่มีใจบุญสุนทานนิมนต์พระปัจเจกพุทธะไปรับอาหารในบ้านประจำโคสกะบ้านแตกสาแหลขาดอดอยากไปขอพึ่งพาอาศัยไปเห็นเศรษฐีไปอยู่ในบ้านเศรษฐีเห็นเศรษฐีก็เอาอาหารดีๆไปให้สุนัขเขากินน่ะเฮ้ยนึกอิจฉาสุนัขตายไปเป็นสุนัขน่ะจิตใจมันพันยังไงมันก็ไปได้อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะนี่คือภพชาติเหล่านี้เปลี่ยนได้แต่พวกเราหูหนวกตาบอดเอามาแสดงให้ปรากฏในปัจจุบันทันด่วนทันจิตทันใจไม่ได้บางคนก็ปฏิเสธไม่เชื่อพวกไม่เชื่อนี่แหละไม่กลัวบาปกลัวกรรมเราไม่ต้องพูดอย่างอื่นเราไม่ต้องเทียบอย่างอื่นเราเทียบมาที่ความสุขความทุกข์ความสุขเรามีไหมความทุกข์เรามีไหมเหตุเพื่อความทุกข์มีไหมทำอะไรบ้างได้รับความทุกข์เหตุเพื่อความสุขมีไหมทำอะไรบ้างเหตุที่มีความเหตุเพื่อความสุขมีเหตุเพื่อความทุกข์มีเหตุเพื่อความดีมีเหตุเพื่อความชั่วมีแต่ภาษาท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหตุเพื่อบุญมีเหตุเพื่อบาปมีเหตุเพื่อธรรมมีเหตุเพื่อกิเลสมีมันไปจากเหตุทั้งหมดในเมื่อเราลงมือสร้างเหตุปั๊บผลก็ตามมาลงมือสร้างเหตุปั๊บผลก็ตามมาใครมีสติมีปัญญาแกล้วกล้าสามารถมองเห็นเหตุเห็นผลชัดเจนนั่งพินิจพิเคราะห์ใคร่ครวญเนี่ยสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราทำบุญให้ทานให้ทานรักษาศีลภาวนาสมาธิภาวนาวิปัสสนาปัญญาอันนี้คือวิธีสร้างคุณงามความดีพุทธเจ้าท่านทรงประกาศเป็นหลักใหญ่ใจความให้ละชั่วให้ทำดีความชั่วทั้งหลายทั้งปวงท่านให้ละ
เหตุเป็นไปเพื่อเกิดความโลภเหตุเป็นไปเพื่อเกิดความโกรธเหตุเป็นไปเพื่ออิจฉาทิสยาพยาบาทราคะตัณหาแข่งแย่งแข่งดีแข่งเด่นมีเหตุเป็นไปเพื่อความทุกข์เหตุเป็นไปเพื่อความสุขท่านก็บอกอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญามาลบล้างเหตุอันนี้เอามรรคนี่แหละมาทำลายสมุทัยสมุทัยมีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ที่ใจของเราเพราะเราสร้างเราทำเอาเองมรรคมีอยู่ที่ไหนเราศึกษามรรครู้เข้าใจและเดินตามมรรคปฏิบัติตามมรรคตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลศีล5ศีล8ศีลเท่าไหร่ก็ตั้งอกตั้งใจรักษาเข้าไปตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบที่เรียกว่าสมาธิเอาจิตที่ได้รับความสงบพิจารณาหาเหตุหาผลจะทำให้เกิดปัญญาพิจารณาเต็มที่เกิดเป็นปัญญาเกิดเป็นปัญญาญาณตกผลึกเป็นปัญญาญาณถึงขั้นตัดกิเลสข้อใดข้อหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งขั้นใดขั้นหนึ่งได้ข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าท่านให้เอามรรคมาลบล้างสมุทัยนี่พุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้วิธีตั้งใจปฏิบัติมีอยู่วิธีตั้งใจปฏิบัติเพื่อคุณงามความดีมีอยู่ทั้งมรรคเนี่ยเอาใจเราของเราเนี่ยมาปฏิบัติพอเวลามันสมุทัยมันดําริสมุทัยก็ใจของเราเนี่ยมันดําริสมุทัยมันดําริไปในทางที่ชั่วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ละสมุทัยให้ละชั่วให้ทําดีทําดีตามธรรมองค์มรรคทั้งหมดให้ทานรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราไปดูในหลักที่ท่านพูดเอาไว้ทำดีทั้งหมดก็คือทำบุญทานไม่ศีลไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการภาวนาอัปจายนะไม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนวิยวัจจไม่บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในภาระธุระที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งประโยชน์ทั้งสาธารณประโยชน์ทั้งประโยชน์ส่วนตัวทั้งประโยชน์ส่วนรวมทำประโยชน์เอาร่างกายเอาจิตใจของเรามาสร้างประโยชน์วิยาวัจจะไม่อัปจายนะไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจิตใจที่ไม่แข็งกระด้างกายวาจาใจที่ไม่แข็งกระด้างใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งบุญปัจจายนะอัปปัจจายนะไม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนวิยวัจจะไม่บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในธุระในกิจธุระของหมู่ของเพื่อนของสาธารณประโยชน์ทีนี้สมมติเราทำบุญเนี่ยเราเป็นคนทำบุญเป็นของเราเราอุทิศส่วนบุญความดีทั้งหมดนี่ให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ครูให้อาจารย์ท่านเรียกว่าปฏิทานะไมบุญบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเห็นเขาไปทำบุญมาเราก็เออสาธุโอ้ไปนู้นไปวัดมาเนาะสาธุโอ้ไปฟังเทศมาเนาะสาธุโอ้ไปทอดผ้าป่าไปทอดกฐินมาเนาะโอ้สาธุเขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมบุญบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนานี่เป็นหลักนะอันนี้เป็นหลักเราพูดสเปนสปาไม่มีหลักมันทำให้เราไม่มีหลักเกาะไม่มีหลักยึดไม่มีหลักจับนี่ธรรมเทศนาไมบุญบุญสำเร็จด้วยการบอกสอนในทางที่ดีที่เป็นอัตเป็นธรรมได้บุญธรรมสวนไมบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเนี่ยเขาเล่าเรื่องราวที่ดีที่งามเป็นศีลเป็นธรรมให้เราฟังเราตั้งอกตั้งใจฟังผู้เล่าก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญคือความดีธรรมัสวนามัยบุญบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม
การฟังเฉยๆตั้งอกตั้งใจฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างใจได้รับความสงบได้บุญบุญทันตาผู้บอกก็ได้บุญผู้บอกอัดบอกทำด้วยแล้วก็ยิ่งได้บุญระบอกระบบบอกระเบียบบอกกฎเกณฑ์บอกนู้นบอกนี้ให้คนที่เขาไม่รู้เขาได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจหรือไม่เราก็บอกข่าวนะไปปฏิบัติธรรมที่นู่นนะไปปฏิบัติธรรมที่นี่นะบอกข่าวอย่างนี้มันก็เป็นธรรมเทศนาใหม่บุญบุญสำเร็จด้วยการบอกบอกอัดบอกทำด้วยแล้วยิ่งตรงเป็นเหตุให้ได้บุญนะได้บุญหนาพูดธรรมะบอกธรรมะได้บุญหนาใครลองหัดพูดหัดบอกลองดูบุญมันบอกอยู่ในใจนั่นแหละสภาพของใจมันเปลี่ยนนะไม่ใช่พูดด้วยความอยากอยากเด่นอยากโด่งอยากดังอยากงูมันได้บุญนะไม่ใช่นะผู้ตั้งใจฟังก็ได้บุญธรรมสวนาใหม่บุญธรรมเทศนาใหม่บุญและข้อสุดท้ายข้อ10ทิฏฐุชุกกรรมทำความเห็นให้ตรงอันนี้เป็นองค์ของปัญญาทำความเห็นให้ตรงให้ตรงเป็นสัมมาทิฏฐิพยายามขัดพยายามเกลาสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิบาปทั้งปวงความชั่วทั้งปวงความไม่ดีทั้งปวงทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมโนกรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิทำให้เราหลงเข้าใจผิดแล้วก็ทำเสร็จแล้วเราก็ได้รับทุกข์รับโทษมิจฉาทิฏฐินำทุกข์นำโทษมาให้เราบอกสอนเหตุผลให้เราเข้าใจในทางที่ไม่ถูกตรงตามหลักความเป็นจริงท่านให้ทำความเห็นความเห็นก็คือทิฏฐินั่นแหละทิฏฐิคือความเห็นความเห็นคือทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันมีเห็นถูกเห็นผิดไอ้เรื่องเห็นผิดเนี่ยยิ่งคนมีจิตใจเรรวนหนักไปในเกี่ยวกับเรื่องของการนึกชั่วคิดชั่วดำริชั่วด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุให้เข้าใจชั่วง่ายๆนะเขาแสดงมาในทางที่ดีก็เอาไปตีความเป็นเรื่องชั่วเอามาพันใจของตัวเองนะบางคนนะนี่เขาเรียกว่าดำริผิดมิจฉาทิฏฐิมันดึงไปเป็นเรื่องของมันทั้งหมดแทนที่จะแปลถูกไม่แปลแปลเข้าตัวหมดดูถูกเรามักง่ายเราเหยียดหยามเราแกล้งเราสารพัดมันคาดมันเดาหาโทษให้กับตัวเองมิจฉาทิฏฐิทำความเห็นให้ตรงก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยนี่ทำความเห็นให้ตรงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ทั้งหมดคือเหตุปัจจัยทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นตรงตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงมีจริงยังไงก็เห็นอย่างนั้นจริงยังไงก็เห็นอย่างนั้นที่ท่านเรียกว่าทำความเห็นให้ตรงอันนี้เป็นองค์ประกอบคือปัญญาพยายามชะล้างขัดเกลาทิฏฐิของตัวเองให้กลับจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นบุญขัดแต่ละครั้งเกลาแต่ละคราวเป็นเหตุให้เราได้บุญบุญคือความดีความดีคือบุญความดีภาษาไทยบุญปุญญะปุญญังภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าความดีความดีของคนนี่มันไปเกาะอยู่ตรงไหนความดีคนเราเนี่ยความดีมันไปเกาะอยู่ตรงไหนมันเกาะอยู่ที่กายมันเกาะอยู่ที่วาจามันเกาะอยู่ที่ใจคนดีกายดีกายอ่อนน้อมถ่อมตนวาจาดี
วาจาอ่อนหวานปานน้ำผึ้งอ่อนโยนชวนประโยชน์แนะประโยชน์เคลิ้มกับคำพูดพูดดีพูดมีเหตุผลพูดมีศีลพูดมีธรรมเนี่ยคนดีเพราะฉะนั้นคนที่แสดงกิริยาขมงชงเฉงฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดเนี่ยกายไม่ดีแล้วแหละกายกรรมไม่ดีฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดมาที่วาจาคำพูดด้วยแล้วเนี่ยแสดงออกมาที่วาจาไม่ดีกายไม่ดีวาจาไม่ดีกายไม่แสดงบุญให้เป็นที่ปรากฏวาจาไม่แสดงบุญให้เป็นที่ปรากฏกายเราไม่ความดีไม่ปรากฏความงามไม่ปรากฏที่กายก็ตามวาจาเรากระมองชงเฉงก็ตามแต่ใจเราดีบางทีเอาวาจาไปแขวะเอาวาจาไปแขวะเขาจนพอแรงแล้วเนี่ยขมงชงเฉงฉุนเฉียวเรียกราดด่าทอสารพัดแล้วแต่เรามาพูดทีหลังโอ้ยเราปากร้ายแต่ใจเราดีมันเข้ากันไหมมันไม่เข้ากันดอกมันไม่เข้ากันไปด่าเขาจนเขาเครียดเขาโกรธพอแรงแล้วแหละว้าวเจ้าของเนี่ยปากร้ายใจดีเห็นมีแต่ยายกับหลานนั่นแหละเวลาอยากด่าแล้วด่าด่าชด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 ด่าสะใจแล้วกลัวหลานโกรธให้ตังค์ซื้อขนมเมียนู้นก็เอาให้เมียนี้ก็เอาให้เอ้ยยายปากร้ายแต่ใจยายเราดีเนาะแต่จริงยายกลัวเขาโกรธฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะนิสัยนี่ไม่ดีหรอกนิสัยเหล่านั้นคือพฤติกรรมอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนอ่อนหวานมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เราทำใครสร้างยังไงก็ได้อย่างนั้นนะใครสร้างขมงเฉียงเฉียงก็ได้อย่างนั้นแหละนิสัยเหล่านี้มันไม่มีใครให้เราเราทำเอาเองพอเราทำมาแล้วทำหนักๆบ่อยครั้งเข้าเป็นอาชินกรรมแสดงพฤติกรรมอ่อนหวานนิ่มนวลมันก็เป็นพฤติกรรมของเราเราสังเกตดูคนแต่ละคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะมันสั่งสมมาไม่เหมือนกันใครสะสมยังไงก็ได้อย่างนั้นคนชอบขมงชงเขียวฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดอย่างที่เรียกว่าโทสะจริตโทสะจริตประพฤติตามความโกรธเนี่ยก็พวกนี้แหละพวกทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่ามันก็เป็นวิบากกรรมที่สะสมจนกลายเป็นนิสัยของเราแน่นิสัยแบบนี้เราไม่ชอบเลยนะแต่ตั้งแต่อดีตมาจนก่อนที่เราคิดอย่างนี้เนี่ยเราสั่งสมแต่แบบนี้ทั้งนั้นไม่งั้นเราไม่ได้หรอกโอ้นิสัยเรานิ่มนวลอ่อนหวานสุขุมลุ่มลึกแน่ก็พระเขานิ่มนวลอ่อนหวานสุขุมลุ่มลึกสร้างเป็นกรรมขึ้นมามันก็ตกผลึกเป็นสมบัติของเขาอย่าลืมว่าทุกคนมีพฤติกรรมคำว่าพฤติกรรมคือกิริยาที่กายที่วาจาแสดงออกแสดงออกยังไงมีนิสัยชอบทำยังไงทำอย่างนั้นบ่อยๆชอบทำยังไงชอบทำอย่างนั้นบ่อยๆอันนั้นแหละจะกลายเป็นนิสัยละเหมือนอย่างคนที่นั่งสำรวมระวังดูแล้วน่าดูมองแล้วงามหูงามตากับคนที่ก็กล็อกแก๊กแน็กเหมือนลิงเหมือนโกงเงี้ยแล้วดูที่มันก็สร้างนิสัยมันอย่างนั้นมาจนชินคนที่ชอบนั่งอยู่ในท่าสำรวมก็สำรวมไงสำรวมแล้วสำรวมอีกสำรวมแล้วมันได้นิสัยไหมมันก็เป็นงี้มันตกผลึกเป็นสมบัติของเราเป็นกิริยาของเราเป็นกิริยาที่งามกับไอ้คนที่ไม่สำรวมระมัดระวังนั่งก็แล้วก็แก๊กทั้งก้มๆเงยๆทั้งเลี้ยวซ้ายแล้วก็ว่ามองนี่มองอะไรต่ออะไรเหมือนลิงอ่ะมันสร้างมาอย่างนั้นใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนี่หลักของกรรมเรื่องของกรรมทั้งหมดเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่เราน่าศึกษาคำที่น่าศึกษาที่สุดก็คือให้ศึกษากายกรรมของเราวาจาวจีกรรมของเราให้ศึกษาอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่งามให้เรามาใส่มาฝึกมาหัดมาดัดมาแปลงวาจาคำพูดพูดยังไงเกิดประโยชน์
พูดยังไงเป็นทุนเป็นคุณไม่เป็นโทษพูดยังไงสามัคคีปรองดองพูดยังไงทำให้คนอ่อนพูดยังไงเป็นพลังมีพลังแต่สัจจะต้องเป็นพื้นอยู่แล้วแหละพูดยังไงจะได้ไพเราะสัจจะต้องเป็นพื้นพูดยังไงแหลมคมพูดยังไงเท่ากับสามารถฟักหัวใจของคนได้เนี่ยความแหลมความคมที่สะสมมาเราก็ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมมาเพราะเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องพฤติกรรมคือกิริยาที่กายวาจาใจมันทำเขาเรียกว่าพฤติกรรมพฤติกรรมที่เราทำลงไปแล้วเขาเรียกว่าประกอบกรรมตกผลึกเป็นวิบากกรรมไม่เคยสูญหายไปไหนไม่สูญหายตั้งใจทำได้สารพัดตามใจชอบคิดว่าเราไม่สนใจเราไม่อยากได้คิดว่ามันจะไม่ได้มันไม่หายไปไหนเพราะเราทำไปแล้วเราทำไปแล้วไม่หายไปไหนหลักของกรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่หายไปไหนด้วยเหตุที่กรรมเราไม่ดีนั่นแหละเราจึงมาให้ทานเราจึงมารักษาศีลเราจึงมาภาวนารักษาศาสินมีผลมีอานิสงส์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยวันนี้ก็สะสมพรุ่งนี้ก็สะสมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยวันไหนก็สั่งสมวันไหนก็สั่งสมวันไหนสั่งสมแน่กลายเป็นคนที่ห่างจากเวรจากภัยจากบาปจากกรรมเพราะอะไรเพราะเอาศีลมากำกับที่กายที่วาจาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนพอเราทำมากๆเข้ามันตกผลึกเป็นวิบากกรรมโอ้เลยกลายเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดกายวาจาละเอียดไม่เบียดเบียนสัตว์มันทำให้เราได้รับความสุขนะเพราะมันไม่เพิ่มเวรเพิ่มภัยเพิ่มบาปเพิ่มกรรมให้กับตัวเราจิตใจไม่ค่อยสงบจิตใจไม่สงบกันท่านให้ภาวนาให้สงบจิตใจชอบนึกเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาริษยาพยาบาทราคะตัณหาเพราะตัณหามันพานึกพาคิดพาดีพาดิ้นท่านจึงให้เราภาวนาภาวนาใจสงบจนมันตกผลึกเข้ามาตกผลึกคือมันเชื่องมันชินด้วยเหตุที่เราเคยทำและมาสะสมเราเคยทำเราทำแล้วมันสะสมการสะสมนี่แหละเป็นวิบากกรรมทำให้สมาธิเราดีขึ้นก็เพราะอะไรเพราะเราสะสมเราปล่อยนึกคิดล่องลอยเรื่อยเปื่อยปล่อยให้ราคะปล่อยให้โทสะมันเยิ้มเข้ามารถให้มันดึงลากจิตของเราออกไปนอกลู่นอกทางทุกระยะทุกเวลามันก็กลายเป็นวิบากกรรมอย่างนั้นวิบากกรรมจึงเป็นเรื่องที่เราต้องการอะไรเราก็พยายามสั่งสมเอาอันนั้นเราต้องการยังไงเราพยายามสั่งสมทำอย่างนั้นกายไม่สงบวาจาไม่สงบใจไม่สงบทั้งให้ทำจนตกผลึกจนเป็นจิตเป็นจิตใจเป็นนิสัยของเราตั้งใจปฏิบัติละพฤติกรรมเลวร้ายทั้งหมดจากกายกรรมจากวจีกรรมจากมโนกรรมพฤติกรรมที่เลวร้ายคือพฤติกรรมที่เป็นไปตามหน้าของสมุทัยกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอาศัยฝึกฝนอบรมเป็นประจำก็ตกผลึกเป็นวิบากกรรมพระอรหันต์ทั้งหลายท่านตกผลึกชะล้างความลุ่มหลงในหัวใจของท่านเองจนหมดสิ้นโดยสิ้นเชิงสิ่งที่ไปปนเปื้อนเคลือบฝังแฝงอยู่ในหัวใจของท่านท่านชะท่านล้างท่านขูดท่านขัดท่านเกลาสำลอกออกจนหมดเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับข้องกับสิ่งใดมันเกิดขึ้นได้มีได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมีไหมไม่มีมีแต่ต้องทำเท่านั้นเพราะฉะนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำกิเลสเป็นกิเลสปฏิบัติธรรมเป็นธรรมสิ่งนี้สิ่งที่ปรากฏให้กับเราคืออะไรความสุขกับความทุกข์
ทำชั่วผลตามมาความทุกข์ถ้าเรามีปัญญาเราก็ดูออกก่อนที่เราจะสร้างเหตุเราก็ดูออกเหตุนี้เป็นไปเพื่ออะไรโอ้ยมันต้องงดต้องเว้นเป็นไปเพื่อสมุทัยต้องงดต้องเว้นเพราะอันนี้เหตุให้เกิดทุกข์ลุกขสมุทโยลุกขสมุทโยเหตุให้เกิดทุกข์ใช้ปัญญาไม่ใช่อยากได้อยากทำก็ทำตามใจชอบไม่มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเวลาทำลงไปแล้วเราปฏิเสธได้ไหมผลปฏิเสธไม่ได้เพราะเราสร้างเหตุลงไปแล้วผลอยากได้ก็ตามไม่อยากได้ก็ตามคุณทำเหตุไปแล้วคุณจะต้องได้ผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปฏิเสธไม่ได้เราใช้ปัญญาพิจารณาก่อนที่จะลงมือสร้างกรรมใคร่ครวญให้ดีอันนี้เป็นไปเพื่อศีลเพื่อธรรมเป็นไปเพื่อมรรคให้เราตั้งอกตั้งใจบรรจงทำให้เกิดขึ้นให้เป็นขึ้นให้เป็นวิบากกรรมอยู่ในเป็นจริตเป็นจิตใจเป็นนิสัยของเราโอ้อันนี้เป็นสมุทัยเราทำลงไปแล้วเหตุนี้เราทำลงไปแล้วผลตามมาให้ได้รับความทุกข์ความเร่าร้อนโกรธกวายไม่เชื่อลองดูสิไปกินเหล้าไปด่าคนอื่นลองดูสิไปทุบไปตีไปฆ่าไปแกงหรือไปกลับไปขโมยไปปล้นลองดูสิขลังไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมทำชั่วทำชั่วได้ชั่วขลังไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมทำดีได้ดีก็เหมือนอย่างเพศผ้าเหลืองเราเนี่ยแค่เราโกนหัวแล้วก็เข้าพิธีบวชแล้วก็นุ่งเหลืองห่มเหลืองขึ้นมาแค่นี้เป็นสัญลักษณ์ของความดีความดีอย่างอื่นยังไม่เกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีขนาดนี้พ่อก็กราบแม่ก็กราบกราบเราเนี่ยนะนั่นน่ะเพราะนี่คือสัญลักษณ์ของความดียิ่งตั้งใจรักษาศีลศีล10เนี่ยศีล227เนี่ยเราตั้งใจรักษาเนี่ยผลเริ่มมีปรากฏในหัวใจของเราผลจะเริ่มมีจะเริ่มปรากฏในหัวใจของเราเป็นคนมีศีลเป็นคนรู้ข้อละเอียดเกี่ยวกับเรื่องศีลแล้วก็สนใจฝึกธรรมทั้งศีลทั้งธรรมจ่อมาที่ใจของเราเพราะใจดวงเดียวนั่นน่ะเราไปทำดีก็ใจดวงนี้เราไปทำชั่วก็ใจดวงนี้เราประสบความสุขก็ใจดวงนี้เราประสบความทุกข์ก็ใจดวงนี้ทำบาปหาบกรรมหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ใจดวงนี้คว้ามาจับที่ใจของเราเนี่ยเอาสติมาจับเอาสัมปชัญญะมาจับเอาวิริยะอุตสาหะความอดความทนกำหนดจดจ่อจับเข้าไปให้รู้เงื่อนรู้งามของมันตัวเดียวนี่แหละมหาเหตุมหาเหตุนี่แหละตัวมหาเหตุทำให้เราวนเวียนในวัฏสงสารไม่จบไม่สิ้นต้องไปเกิดที่นู่นต้องไปเกิดที่นี่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วต้องเกิดอีกเพราะใจมันไม่ตายแต่หากกรรมทั้งหลายมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิให้กับเราร่างกายแตกสลายเพราะร่างกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจิตใจไม่แตกสลายแต่จะไปด้วยพลังของกรรมทำกรรมดีทำกรรมละเอียดละเอียดถึงขั้นไหนละเอียดถึงขั้นดำริแต่เรื่องธรรมอย่างเงี้ยนู่นไปเกิดบนพรหมโลกได้ภูมิอัตภูมิธรรมได้พระโสดาได้พระสกิทาคาได้พระอนาคานู่นสุทธาวาสพรหมโลกเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์วิบากกรรมเหล่านี้มันเป็นไปตามเหตุที่เราสร้างที่เราทำเราพิจารณามาอย่างนี้เหมือนกับเราตะล่อมกระจายแล้วก็ล้อมตะล่อมรวมมาเห็นต้นตอของวัฏสงสารคือใจของเราเราระงับดับตัณหาในหัวใจของเราได้เราระงับวัฏสงสารได้เราระงับวัฏวนได้ดับกิเลสได้คือระงับดับวัฏวนได้
มันไม่ต้องวนไปวนมาคำว่าวนไปวนมาเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเวียนตายที่เรียกว่าวัฏวนวัฏสงสารก็คือแก่เจ็บตายเกิดต้องแก่เจ็บตายเกิดแล้วไม่เกิดได้ไหมคิดเฉยๆไม่เกิดไม่ได้ถ้าเราไม่ละตัณหาไม่เกิดได้ไหมพูดเฉยๆไม่เกิดได้ไหมถ้าละตัณหาหมดจดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องเกิดข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดมีอยู่นี่แหละที่เราสวดนั่นน่ะจักขุนจะปชานาติรูเปจะปชานาติรู้ตารู้รูปปชานาติรู้ตัวรู้ทั่วที่ตารู้ทั่วที่รูปเอาอะไรมารู้เอาสติเอาปัญญาเพราะจิตของเราเนี่ยมันเป็นผู้รู้มันมีภาวะรู้เราตั้งเจตนาปลุกให้ตื่นรู้พอรู้แล้วมันไม่ยึดเห็นสักเท่าเห็นตาสักตะวันตารูปสักตะวันรูปเพราะเราเจริญสติตาสักตะวันตารูปสักตะวันรูปพอเราไม่มีสติกำกับควบคุมภาพตัณหามันเกิดสังโยชน์รู้สังโยชน์เกิดจากตาไปกระทบรูปทั้งแค่รู้สังโยชน์ไม่เกิดด้วยเหตุที่ตาไปกระทบรูปก็ให้รู้ว่าสังโยชน์เกิดคำว่าเกิดคืออยากตาเห็นรูปแล้วก็อยากสังโยชน์ผูกมัดที่รูปละได้ประหารได้ประหานังโหติละได้เว้นได้ด้วยประการใดตัณจะปชานาติรู้ได้ด้วยประการนั้นมันลงเอยที่นี่ทั้งหมดอายตนะ6ภายใน6ภายนอก6ที่เราสวดแม้แต่พุทธชมทั้ง7สติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาลงเอยเหมือนกันหมดนี่วิธีทำเพื่อไม่ให้มันเกิดไม่เกิดความผูกพันไม่ให้เกิดความติดข้องถ้ายังผูกพันยังติดข้องว่าไม่อยากเกิดก็ไม่อยากเกิดแต่พาแล้วล่ะแต่ว่าตัณหาในใจมันพาเราไปเกิดมันไม่ใช่พาไปเกิดนะตัณหามันพาในใจมันพาไปเกิดการตั้งใจปฏิบัติเพื่อละตัณหาเราภาวนาให้ใจได้รับความสงบในระหว่างที่ใจสงบตัณหาแสดงตัวออกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการละชั่วคราวมันเป็นการวางชั่วคราวมันเป็นการกดหัวมันชั่วคราวมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้สาวหาเหตุหาผลหาปัจจัยของมันเห็นเหตุเห็นผลเห็นปัจจัยของมันแล้วมันเหมือนกับถูกชะถูกล้างไปในขณะเดียวกันมันก็หมดเหตุหมดปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยก็คือหมดอำนาจของความอยากตัณหาไม่เกิดภพก็ไม่เกิดชาติที่จะไปเกิดในภพก็ไม่ต้องมีเพราะมันไม่มีผู้ยึดแล้วเราไม่ต้องมาพูดถึงโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสัปปายาตเราไม่ต้องพูดถึงเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปลายเหตุทั้งนั้นปลายเหตุแก้ไม่ได้ต้องแก้ที่ต้นเหตุเกิดแก้ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เราก็มาแก้ที่ข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละภาวนาใจได้รับความสงบและมีกำลังมีพลังใจเราสงบใจเรามีกำลังใจเรามีพลังยืนเดินนั่งนอนก็หมดจดจ่อพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจับอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอื่นก็ถือว่าสงบระงับไปจับกายก็ได้ทั้งจิตได้ทั้งเวทนาได้ทั้งธรรมจับเวทนาก็ได้ทั้งกายได้ทั้งจิตได้ทั้งธรรมจับจิตเนี่ย
มันก็ได้ทั้งกายได้ทั้งเวทนาได้ทั้งธรรมจับธรรมเอาธรรมเอาธรรมมาพิจารณาเนี่ยอย่างพุทธชงเจ็ดนี่ก็เป็นธรรมเวลาเราทำงานไปแล้วเนี่ยจิตดวงเดียวเป็นผู้มาทำงานอย่างอื่นโผล่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้เหมือนกันหมดเท่ากันหมดท่านให้เลือกทำตามจิตตามนิสัยให้ใจได้รับความสงบแล้วก็มาพิจารณาให้เกิดปัญญาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพื่อทำลายความเกิดยินดีในความเกิดแต่ไม่ยินดีในความแก่ความเจ็บความตายนะมันได้ไหมล่ะในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะเหตุปัจจัยมันไปตรงนั้นเรายินดีในความเกิดเราไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่เพราะมันมีเหตุปัจจัยให้แก่ไม่อยากเจ็บมันก็ต้องเจ็บเพราะมันมีเหตุปัจจัยให้เจ็บไม่อยากตายมันก็ต้องตายเพราะมันมีเหตุปัจจัยให้ตายนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าละเอียดนะประกันไปใคร่ครวญศึกษาพิจารณาประดับสติประดับปัญญาประดับจิตประดับใจประดับบุญบารมีในหัวใจของเราสร้างสมสุจริตกรรมให้กับจิตของเราเราจะประสบความสุขความเจริญละทุจริตในหัวใจของเราเราก็จะประสบความสุขความเจริญไม่ต้องไปบ่นรำพึงรำพันถึงที่ไหนอะไรยังไงดอกเราทำเหตุแล้วผลก็ต้องตามมาแล้วผลเหล่านี้ไม่มีใครแย่งไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำเราทำเอาเองพอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้ไปพักที่ไหนรักษาพักอาการทุกข์หลังเดียวกันทั้งหมดเหรอแยกกันสองห้องเหรอสองห้องหนึ่งหลังผู้ชายกี่คนผู้ชายหกคนผู้หญิงหกคนผู้ชายหกคนผู้หญิงหกคนเราทำไปผลรายได้เป็นเรื่องของเราทั้งหมดใครทำผลรายได้เป็นเรื่องของคนคนนั้นใครมาใครไม่มาไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียกับเราได้เองตั้งอกตั้งใจทำมากหลายมันก็วุ่นวายน้อยพอดีสบายพยายามดูดดื่มศึกษาให้ได้รับประโยชน์เข้าไม่ใช่เรามาเพื่อเอาคะแนนนิยมไม่ใช่ให้ดูใจเราด้วยความดีอะไรบ้างเกิดในใจของเราการที่เราดำริจะมาเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหัวใจของเราสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะมันเป็นธรรมเป็นมรรคนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะดำริจะมาดำริจะออกดำริจะมามันก็เป็นบุญของเราถ้าไม่มีดำริมันก็มาไม่ได้ไม่มีดำริก็แช่เน่าอยู่นั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกไม่มีดำริสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะดำริในความไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรดำริในความไม่เบียดเบียนดำริในการออกจากกามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญเนกขัมมะสังกัปปะเนกขัมมะสังกัปปะคือการออกจากกามออกจากบ้านจากช่องออกจากเรือนก็ถือว่าออกจากกามแต่กายออก
ันจะออกจากกามได้ถ้าเมื่อเราภาวนาใจได้รับความสงบใจสงบก็คือใจห่างกามใจออกจากกามเพราะทุกคนมีใจเนี่ยเพศไหนก็ตามเป็นเหลืองเป็นขาวเป็นด่างเป็นดำเป็นอะไรแล้วก็มีใจด้วยกันทุกคนใจเราดำริออกจากกามให้ตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบมันสงบปั๊บใจเหาะห่างจากกามทันทีถ้ามันไม่สงบมันนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องผัสสะนี่แหละทำให้เราติดทำให้เราเกาะผัสสะคือการกระทบนั่นแหละดูที่พวกเราหลงมันหลงกับผัสสะหลงกับการกระทบเนี่ยมันหลงมากน้อยเท่าไหร่เราดูที่มันหลงติดในความสุขหลงติดในความสุขทุกคนติดความสุขพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่ากลับแล้วกลับเล่าไม่ใช่เราเพิ่งเกิดนะเกิดมาไม่รู้คนละตั้งกี่กลับแล้วไม่ใช่ไม่พูดกลับเฉยๆไม่รู้ตั้งคนละกี่อสงไขยกลับแล้วเราเกิดมาเรายึดยังไงอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเรายึดอย่างนั้นมันได้อย่างนั้นมันสะสมอยู่อย่างนั้นแหละสะสมยังไงก็ได้อย่างนั้นการดำริที่จะออกการดำริที่จะออกการดำริที่จะออกยุคใดสมัยใดก็มีฤาษีชีไพรเพราะมีอยู่ประจำโลกกับธรรมนี้มาด้วยกันยิ่งโลกมนุษย์กับธรรมนี่มาด้วยกันปรากฏว่าเป็นโลกคือโลกมนุษย์นั่นแหละแล้วก็ต้องมีจิตต้องมีวิญญาณถึงจะรู้ว่าเป็นโลกมนุษย์ถ้าเป็นก้อนหินไม่รู้เรื่องถ้าเป็นต้นเสาไม้แต่ละต้นไม่รู้เรื่องยิ่งก้อนหินยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยแหละต้นไม้ใบหญ้ามันยังพอมีสัญชาตญาณมันยังมีชีวิตอยู่แต่มันไม่มีวิญญาณครองมนุษย์นี่แหละสมบูรณ์ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์จึงเป็นโลกที่ดีกว่าเทวดาชั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงถ้าพูดถึงว่าเป็นพื้นเพที่เราจะมาสร้างกรรมทำให้สุดๆสามารถทำได้ทำให้สูงสุดดีสุดๆ สามารถสร้างได้ทำได้ทำให้เลวซ้ำต่ำสุดๆจนถึงระดับอเวจีมหานรกก็สามารถทำได้โลกนี้มันโลกหาได้ไม่จีแก้วเพื่อนว่าโลกนี้โลกหาได้ใครต้องการยังไงหายังงั้นได้นะใครจะฉลาดแบกทุกข์ใครจะโง่แบกสุขใครจะฉลาดแบกทุกข์ใครจะโง่แบกสุขลองดูสิพรุ่งนี้เราแจกทุนด้วยใช่ไหมประสานนักเรียนได้เยอะเท่าไหร่61ละแล้วว่าถามยืนยันน่ะเขารับปากยืนยันยังไงจะยืนยันจะแน่นอนได้ก็ต้องพรุ่งนี้ มาเลยไม่มา วันนี้เอาเพียงเท่านี้นะไปพวกเราก็มีเวลาก็ภาวนาเด้อใครมีเวลาแล้วใครภาวนาแล้วเป็นไปอะไรยังไงก็มาคุยกันได้พรุ่งนี้ก็มีอะไรก็ไปใส่บาตรแต่ว่าพรุ่งนี้เรามีการแจกทุนเด็กด้วยอาจจะสายหน่อยอาจจะหลัง8โมงแต่ก็แป๊บเดียวแจกทุน5นาทีแต่เราเสียเวลาพูดธรรมะให้ฟังมันไม่ใช่มาเฉพาะนักเรียนนะผู้ปกครองพ่อก็มาแม่ก็มาเพื่อนๆมันก็มาครูก็มานี่แล้วก็เพิ่มขึ้นอีก 2-3 โรงเรียนนี่
ียงก็ยังไม่ดีนะเสียงก็แซวก็แซวก็แซวอยู่นี่แหละเสียงปีไหนบ้างที่มาเนี่ยแพทย์ที่จบแล้วก็มีจบแพทย์แพทย์มีกี่คนไหนใครใครยกมือกับใครที่จบแล้วล่ะจบแล้วฝึกหมดแล้วอะไรแล้วเตรียมเปิดคลินิกแล้วแล้วแล้วทำงานแล้วทำงานแล้วทำงานได้กี่ปีแล้วโอ้ได้ตั้ง6ปีแล้วนะแล้วกำลังเรียนอยู่มีไหมไม่ที่เรียนปี1ปี2ปี3ที่เป็นหมอมีไหมมีกี่คนฮะฮะทั้ง10คนนี้หมอทั้งหมดเหรอเรียนหมอทั้งหมดเหรอเหรออ๋อไม่ใช่สาขาอื่นนะสาขาหมอทั้งหมดเหรออ๋ออืมแสดงว่างานเยอะที่เขามาไม่ได้ว่างานเยอะติดตรุษจีนด้วยมัวแต่ไปเที่ยววันนี้วันเที่ยวก็ได้เออเอ๊ะพวกนี้มาได้ยังไงนะวันนี้วันเที่ยวเออใช่ก็เที่ยวดูถูกแล้วมันมาเที่ยววัดถูกแล้วดีแล้วมาเที่ยววัดเอาได้ที่พักดีแล้วนะเอากลับที่พักนะได้ภาวนาเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ค่อยนอนนะไปแล้วก็ไม่ใช่ล้มทั้งยืนเด้อกึ๊มเอาครับบุญคุณหลวงปู่เสากราบบุญคุณหลวงปู่มั่นกราบบุญคุณหลวงตากราบบุญคุณหลวงปู่ลีกราบบุญคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่ของใครของเรา